็อีกนั่นแหละพอแมทไม่พูดเลยก็จะมีอีกกระแสนึงบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงทำไมถึงแบบทำไมถึงไม่ออกมาพูดล่ะทำไมถึงว่าออกมาแก้ข่าวล่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปคือแมทไม่ทราบว่าอันไหนมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเราไม่ได้อยากทำอะไรผิดพลาดใช่ไหมคะไม่ได้อยากทำผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกขอบคุณอย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกพลังดีๆมาให้แมทอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เข้าใจเงี้ยค่ะคือแมทอยากจะบอกว่าแมทก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนแล้วก็รวมถึงคำติคำเตือนด้วยจากแฟนละครแล้วก็คนที่เคยชื่นชอบแมทแล้วก็คนที่รู้สึกโมโหแล้วก็รู้สึกอินไปกับเรื่องนี้ซึ่งยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงรายละเอียดถึงสิ่งที่มันส่วนตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีเจตนาที่อยากจะทำร้ายหรือว่าแมทพูดแรงก็จริงแมทยอมรับแมทเป็นคนไม่ยอมคนก็จริงแมทยอมรับเพียงแต่ว่าเจตนานั้นคือช่วงนั้นคืออยากแค่จะบอกว่าแบบเฮ้ยอยากจะเถียงทุกคนว่าเอ้ยมันแค่ไม่จริงนะมันแค่ไม่จริงนะแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกคือเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าแบบน้ำเชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใจร้อนเกินไปแล้วแมทก็ได้เรียนรู้ผลกระทบแล้วก็ข้อผิดพลาดนั้นแล้วอะค่ะคือตอนนี้อย่างที่อยากจะขอทุกคนคือถ้ามีอะไรโมโหซึ่งแมททราบดีแล้วก็แมทเข้าใจอะค่ะแบบอยากจะขอให้ลงที่แมทคนเดียวอะค่ะไม่อยากให้มันสิ่งที่เสียใจที่สุดของเรื่องนี้คือไม่ใช่แมทโดนด่าแต่ว่าเป็นการที่คนรอบข้างทั้งหมดอะเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของแมทเองซึ่งแมทยอมรับและแมทก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงคือไม่อยากให้คนไปด่าไปว่าใครเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของแมทครอบครัวพี่สงการพี่แอฟแล้วคนที่สำคัญที่สุดคือน้องปีใหม่แอฟไปคนเดียวมันจะหนักเกินไปสำหรับเราไหมแม่ไม่เป็นไรค่ะรับได้เพราะว่าบอกไว้อยู่แล้วว่าเรียนถูกต้องเรียนแก้ทำอะไรต้องยอมรับเองซึ่งตอนนี้อยากจะบอกขอโทษค่ะขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดผลกระทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นแล้วว่าสิ่งที่แมททำเนี่ยต่อให้เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเราสิ่งที่เราทำลงไปเราแค่ต้องการจะป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากให้คนรู้นะว่าเรื่องจริงที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือเจตนาเดียวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เคยมีเจตนาที่อยากจะทำให้ใครเจ็บช้ำค่ะแม่ทองไว้อธิบายยังไงสังคมก็ไม่เข้าใจแม่ก็แม่ว่าวันนี้แหละค่ะต้องเข้าใจได้แล้วแม่ช่วงที่ผ่านมามันหนักขนาดไหนครับที่เราถึงแบบต้องวันนี้ถึงต้องยอมออกมาที่จะถอยแล้วก็เบาลงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกอะค่ะด่าแมทน่ะก็เหมือนที่หลายๆคนคอมเมนต์มาค่ะว่าใครทำอะไรไว้ต้องได้รับกรรมใช่ไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุกอย่างได้ตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วนะไม่ได้ทำอะไรแบบผิดศีลธรรมอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มันสิ่งที่มันกระทบกระเทือนที่สุดคือมันไปกระทบคนอื่นนะคะมันไม่ได้เกิดแค่กับเราคนเดียวเลยนะก็เลยอยากขอโทษทุกคนจากใจที่ทำให้ทุกคนโมโหหรืออินไปกับเรื่องเนี้ยพอแมทจะบอกว่าทุกคนน่ะสำคัญกับแมทแค่มองว่าแบบพูดว่าแมทไม่รักคนดูไม่รักแฟนละครเนี่ยมันผิดถ้าแมทไม่มีพวกเขาดูละครน่ะแล้วใครจะเห็นว่าแมทตั้งใจแสดงแค่ไหนใช่ไหมคะแมทก็อยากบอกว่าความรู้สึกของแมทตอนนี้ไม่ได้โกรธแค้นไม่อยากจะขอโทษจากใจแล้วก็บอกว่าคือเหมือนเขาเป็นพ่อแม่อะแล้วดุเด็กคนนึงที่กำลังทำผิดพลาดอยู่อะแมทมองว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ดุไม่ตักเตือนคือไม่รวมถ้อยคำหยาบคายที่แบบด่าแบบว่าตามกระแสอะไรแบบนี้นะแต่คือคนที่ว่ากล่าวตักเตือนคือแมทมองเขาเป็นเหมือน
ญาติพี่น้องพ่อแม่ถ้าเกิดเขาไม่รักไม่เอ็นดูแมทน่ะเขาคงไม่เตือนแมทเขาคงปล่อยเด็กคนนี้ให้มันผิดให้มันพังของมันไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเขาคงไม่รักเขาคงไม่เตือนแล้วที่ผ่านมาคือแม่น้ำตาคอน้ำตาคอที่เหมือนจะร้องไห้เลยมันเป็นความรู้สึกยังไงอะคะอัดอั้นหรือว่ายังไงเลยไม่อัดอั้นค่ะแต่คืออย่างที่บอกว่าอยากให้เข้าใจเท่านั้นเองคือที่ผ่านมาที่มันเกิดเรื่องราวที่ทำให้มันแย่ลงไปเพราะตัวแมทเนี่ยแมทบอกแล้วว่าแมทต้องการแค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นนะว่าเรื่องจริงอะที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดอะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วถ้าเกิดเราไปเป็นคือตอนนี้แมทแล้วก็คนดูแฟนละครที่สนับสนุนแมทแมทรู้สึกว่าเราต่างกำลังเป็นตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของสื่อหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบมันห่างไกลความจริงไปเยอะมากเลยอะค่ะจนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างไกลแมทว่าจริงๆทุกคนทราบอยู่แล้วแมทว่าจริงๆทุกคนทราบอยู่แล้วคือวันนี้แมทไม่อยากพูดเยอะเนื่องจากว่าเหมือนที่ทุกคนทราบดีมีทั้งที่บอกว่าให้นิ่งเงียบซึ่งเจตนาของแมทตั้งแต่แรกแมทตั้งใจเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่จบสักทีเราก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะเราต้องออกมาพูดอะไรบ้างซึ่งมันผิดจังหวะมันผิดเวลาผิดที่ไปหมดก็ยอมรับแล้วก็อยากจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ค่ะคือเรื่องที่โทษนะเรื่องที่แบบเรื่องอักษรย่อท้องอะไรเป็นเรื่องเองในนั้นคือเรื่องมีด้วยไหมคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องเลยแล้วคุณก็มีแมทอยากชี้แจงยังไงบ้างมันไม่อยากชี้แจงแล้วค่ะคือมันไม่อยากชี้แจงอะไรแล้วเพราะว่าพูดไปก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีรอให้เวลามันแบบว่าช่วยประสานความสัมพันธ์ของเราดีกว่าตอนนี้มันทุกอย่างถ้าต่อให้พูดอะไรไปมันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนที่ดีที่สุดแล้วอันไหนที่จะดีมากกว่าที่จะเสียแมทก็คือวันนี้แมทแค่อยากออกมาขอโทษเท่านั้นเองค่ะแม่ตรงกลางบนหนักที่สุดในชีวิตเราค่ะหนักที่สุดในชีวิตที่สุดลองจากสอบเอนทรานซ์ถอยกลับมาอยู่ที่เดิมไหมท้อถึงขั้นแบบอยากที่เดิมแมทคืออะไรคะเดี๋ยวเราออกจากวงการแล้วยังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องซักผ้าที่ยังต้องผ่อนอยู่ก็คิดว่าน่าจะต้องยังทำงานอยู่เพราะว่าอะไรต่างๆที่ผ่อนอยู่ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยให้ย้อนเวลากลับไปได้ไหมอยากแก้ไขอะไรอะคะให้ย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรแมทเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะคือแมทว่าให้แมทได้เรียนรู้อะแล้วรับกับผลกระทบครั้งนี้ดีแล้วแมทจะได้จำเจ็บแล้วก็จะได้จำเพราะว่าถ้าไม่งั้นแมทก็จะยังเป็นคนที่ตรงมากคิดอะไรก็อยากจะพูดออกมาซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องไม่พูดดีกว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องนี้แมทก็คงยังรู้สึกว่าฉันจะพูดตรงแค่ไหนก็ได้มันก็คงยังเป็นอย่างนั้นอยู่ได้พูดกับคุณสงกรานต์กับเรื่องที่ผ่านมากับระยะเราให้กำลังใจกันยังไงบ้างก็ให้กำลังใจกันตลอดนั่นแหละค่ะมันกระทบกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ไหมกระแสที่มาหนักหน่วงขนาดนี้แมทก็เฉยๆอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมากระทบอะไรเพราะว่าคือเหมือนมันเกิดขึ้นจากแมทคนเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นผลกระทบที่มาจากการกระทำของแมทก็มันรู้สึกของแมทคนเดียวว่าแบบแมทก็คิดว่าแมทต้องทำอะไรเพื่อเป็นการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแมทคาดหวังกับผลจากหลังจากวันนี้ยังไงบ้างคะหลังจากเราพูดวันนี้แล้วจริงๆไม่คาดหวังค่ะไม่กล้าคาดหวังอะไรแต่ว่าอยากออกมาบอกเฉยๆว่าไม่ได้ต้องการต่อสู้กับแฟนละครคือเขาคือคนที่สนับสนุนแมทน่ะเขาคือคนที่เคยรักแมทเคยมั่นใจในตัวแมทแล้วโอเควันนึงแมททำให้เขารู้สึกผิดหวังเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของแมทแล้วค่ะที่แมทต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาแบบมีค่าอย่างเรื่องพี่ไก่ที่คนมองว่าเราทำให้เรตติ้งละครพี่ไก่แป๊บก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันเป็นผลกระทบจากแมทนะคะแต่แมทว่าถ้าคนได้ดูละครนะก็จะเข้าใจว่าละครมันถ่ายมาหลายปีแล้วมันก็ด้วยการตัดด้วยที่ตัดเหลือ9ตอนใช่ไหมคะแมทก็ทราบจากช่องเหมือนกันทางช่องก็โทรมาบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะข่าวของแมทนะอะไรเงี้ยทางช่องก็ให้กำลังใจเพราะว่าคืออย่าโทษคนรอบข้างเลยค่ะอย่างที่แมทบอกคือคนใกล้ชิดสนิทเนี่ยหรือผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ใกล้ชิดกับแมทมากๆคือทุกคนรู้เรื่องจริงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะพี่ไก่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับแมทบ้างไหมคะพี่ไก่เองอะค่ะได้คุยเรื่องนี้กับแมทบ้างไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแมทกำลังคุยเรื่องที่คุณเป็นห่วงคือเรื่อง
นไปดูมาเลยค่ะดูเธอค่ะดูเธอค่ะมันสนุกจริงๆค่ะเสียใจไหมมันมีกระแสถึงขั้นแบบว่าอยากไปเปลี่ยนงานเองเสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากอะค่ะถ้าเกิดมันมีเงินเยอะขนาดนั้นมันก็อยากจะเอาไปให้พี่หน่องแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเสียงโหวตออกมาแล้วอยากให้เปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนเลยค่ะสงสารแม่เธอค่ะคือทุกคนอะแม่ว่าจริงๆถ้าลดความโกรธแค้นลงทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่แม่พูดอะแม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแบบทำลายใครเลยจริงๆแม่ช่วงที่ผ่านมาจากกระแสข่าวของเราค่ะเราได้มีการโทรไปขอโทษหรือเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่คนไหนบ้างหรือยังคะก็มีค่ะมีค่ะมีใครบ้างไหมที่เราแบบว่าต้องเข้าไปก็มีทางช่องทางผู้ใหญ่ผู้จัดค่ะก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือแมทไม่อยากให้มันเป็นประเด็นเลยค่ะตอนนี้คือแค่แมทมีแคปชั่นอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือว่าไม่ได้มีอะไรลึกลับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนแบบกำลังแบบโมโหอยู่ก็มันก็จะเป็นเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นต่อเนื่องไปอีกอะค่ะสุดท้ายแม่จึงยืนยันที่จะเดินหน้าต่อกับโครงการใช่ไหมคะลูกปล่อยให้มันเป็นเรื่องตามธรรมชาติดีกว่านะคะหลังจากวันนี้เรียกว่าจะเป็นแม่เรียนีคนใหม่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าคือเรารับรู้ถึงผลกระทบแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ถูกที่ควรจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นยังไงก็คงจะไม่พูดอะไรที่แบบที่คิดแล้วก็พูดออกไปเลยก็คงต้องไต่ตองให้มันมากกว่านี้ค่ะแม่กับคนที่ไม่เข้ายังไงก็ไม่ยอมเข้าใจเม็ดไม่อยากจะบอกอะไรขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วค่ะผมการทำไมไม่เปิ้มอ่ะแบบไม่เปิ้มมีเรื่องของการไปกดไลค์ข้อความที่ตำหนิเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการ follow ของคุณสงการของพี่น้องเขาก็อันนั้นคุณพ่อพี่สงการได้โทรมาหาแม็ดเองแล้วก็อธิบายเรื่องทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเข้าใจกันดีไม่มีอะไรพี่น้องแล้วใครต้องอันฟอลโล่ไปสองการอะไรเงี้ยได้ไหมอันนี้ต้องไปถามพี่ๆเขาเองค่ะโอเคครับเชิญเลยครับ